ซาชิมิปลาไทยเซตนี้แค่650ฟังไม่ผิดค่ะปลาทะเลจากทะเลไทยเกือบ20อย่างหนักครึ่งกิโลมาเป็นเซตในราคาแบงค์เท่ามีทอนหลายร้อยเอ้ยมันเป็นไปได้หรอเชฟแล่ให้กินสดๆและนำเข้าใหม่ทุกเช้าสดกว่านี้ก็คือกินในทะเลแล้วค่ะมาดูกันว่าคุ้มกับราคาจริงไหมตรงปกหรือเปล่าไปค่ะสดมากรู้สึกชนะที่ได้มากินร้านเนี้ยทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนมันผ่านพ้นไปอีก1ปีแล้วได้ให้รางวัลกับตัวเองหรือยังเอาจริงๆการกินอาหารอร่อยอร่อยมันเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตอย่างหนึ่งเลยนะเว้ยของอร่อยคือชีวิตจริงๆถ้าเราถามว่าความสุขของเรามาจากอะไรส่วนหนึ่งคือมาจากของอร่อยสังเกตเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่รอยยิ้มมักเกิดขึ้นที่โต๊ะอาหารเพราะอาหารและคนที่กินด้วยและบรรยากาศต่างๆแล้ววันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่เรายังไม่เคยมาแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบอาจจะเป็นประเภทร้านอาหารที่โมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าร้านนี้ต้องมาเพราะเห็นแล้วมันดึงดูดใจมากเป็นซาชิมิปลาไทยเป็นแบบเรืออันใหญ่ๆแล้วเขาบอกว่าแบงค์เทามีทอหลายร้อยซึ่งฉันก็จะมากินแล้วก็พาทุกคนมากินเป็นเหมือนสิ้นปีละกันได้ลองกินของอะไรที่มันพรีเมียมหน่อยบ้างเพราะฉะนั้นก็จะไปปิดท้ายด้วยส้มตำเหมือนเดิมแกเอาไหมล่ะภาพเดิมมาทุกคนเดี๋ยวเราไปกินไปดูข้างในกันนะคะวันนี้มาที่ร้านตอนนี้คืออยู่หน้าฟิตเนสคือเราออกกำลังกายเอาร้านเข้าทางนี้ปะเอาร้านเข้าทางนี้ร้านเข้าทางฟิตเนสแต่เราไม่ได้เข้าฟิตเนสแน่นอนอยู่แล้วอย่างเราปะกินอย่างเดียวไปค่ะใกล้ปีใหม่แบบนี้เพื่อนๆแพลนไปไหนกันบ้างคะก่อนส่งท้ายโมขอมาให้รางวัลชีวิตซะหน่อยวันนี้โมอยู่ที่อาโยอิซูชิเทนโกกุร้านอยู่แถวเกษตรนวมินทร์นะคะเอาจริงถ้าไม่ตั้งใจมานี่ไม่รู้เลยนะว่าร้านอยู่ไหนเพราะว่าต้องเข้าฟิตเนสถึงจะเจอดูร้านลับเวอร์ค่ะต้องตั้งใจมากินเท่านั้นเข้าไปดูกันดีกว่าว่าร้านเป็นยังไงอยากมากินเมนูสเปเชียลของเขาว่ามันมีอยู่ในเมนูไหมนะมีแซลมอนดองกุ้งดองปลาเนื้อขาวดองแล้วก็นี่อันนี้ทุกเมนู99นะคะเป็นไก่ทอดก้อนราเมงไก่ก้อนนะคะโอ้อันนี้เป็นซูชิวากิวนะคะต้มแซ่บต้มแซ่บวากิวเนื้อตุ๋นที่นี่ต้มแซ่บเนื้อขายดีมากจริงเหรอคะต้มแซ่บเนื้อจริงเหรอเจ้าของร้านบอกว่าต้มแซ่บเนื้อวากิวจึ้งสุดขอต้มแซ่บวากิวค่ะเอาเต้าหู้ราดซอสค่ะข้าวหน้าไก่ราดไข่ค่ะทงโคสึราเมง95บาทต้องลองไหมเอามาสักอันนึงไหมล่ะทงโคสึราเมงค่ะเฮ้ยฉันคุยกับพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าตอนนี้มีปลาไทยอ่ะที่พร้อมเสิร์ฟแล้วอ่ะประมาณ9อย่างแต่วันนี้ของเข้าทั้งหมด18อย่างโอ้ครึ่งซึ่งเซตหนึ่งเนี่ยที่เดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะมันจะเป็นเซตปลาไทยครึ่งโล500กรัมมันจะแรนดอมแล้วแต่วันว่าวันนี้ได้ปลาอะไรมาบ้างโทษนะคะราคาเท่าไหร่นะคะ650ครับ650แล้วก็คือประเภทปลาก็คือแล้วแต่วันใช่ไหมคะแล้วแต่วันก็ถ้า650เราจะใส่ให้เกือบแทบทุกอย่างที่มีครับทุกอย่างที่มีแล้วแต่วันว่าวันนี้ได้กี่อย่างอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพี่เจ้าของร้านค่ะเปิดร้านมากี่ปีแล้วคะ2ปีกว่าครับแล้วอันนี้คือทำไมอยู่ดีๆถึงมาทำปลาไทยคะผมทำฟิตเนสเป็นเจ้าของฟิตเนสแล้วห้องมันว่างก็เลยทยอยทำมาตั้งแต่ล็อกแรกเป็นราเมงเป็นซูชิเป็นโอมากาเซะแล้วอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วมีโอมากาเซะด้วยเหรอคะเป็นโซนกลางอ๋อเป็นโอมากาเซะด้วยแล้วอันนี้คือปลาไทยนี่คือแล้วแต่วันเลยไหมคะแล้วแต่วันเพราะว่ามันไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้เลยว่าวันไหนจะได้ปลาอะไรแต่มันก็จะมีสโคปว่าปลาที่เราคัดมากินอร่อยตัวไหนได้โมเพิ่งรู้ว่าปลาไทยนี่ทำซาชิมิได้เป็น20อย่างเลยเหรอคะได้หลายสิบครับอันนี้คือปลานี่คือใหม่มาใหม่ทุกวันอย่างนี้เลยทุกวันครับทุกวันแล้วก็แล่สดที่นี่เลยใช่ครับสำหรับพี่ที่แนะนำท็อปปลาไทยท็อปที่ต้องลิ้มลองเลยมีอะไรบ้างครับท็อปความนี้เอามาขึ้นเป็นตัวแล้วครับที่จะให้ทีมวันนี้แพ้หนวดขาวปลาแพ้หนวดขาวไม่เคยได้ยินแต่คือเดี๋ยวอยากให้ซูมไปมองว่าคือหน้าตาถ้าเราไม่ใช่เชฟเราไม่รู้เลยนะว่าปลาอะไรคือปลาอะไรจริงครับนี่คือธงของปลาที่เขามีนี่ฮะในวันนี้ปลายักษ์ลายจุดปลากุเลาปลาเก๋าจุดขาวอินทรีลายตอกตะมาแก้วจุดยักษ์ลายตอกวัวไททันเก๋ามันตาเดียวสร้อยนกเขาอังกุลีอังเกยสละอิชิไดช่อนทะเลไม่เคยได้ยินอันไหน
ก็จะที่เคยกินก็จะแบบว่าปลาน้ำดอกไม้ปลาตาเดียวปลาอินทรีปลากระพงปลาเก๋าปลากุเลาอะไรอย่างเงี้ยช่อนทะเลอย่างเงี้ยแต่พวกสร้อยนกเขาจวดยักษ์บัวไททันตะมะแก้วแพะหนวดขังไม่เคยเลยเราไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินแล้วหน้าตาคือเหมือนกันมากอันนี้คือต้องรู้จริงๆนะว่าไหนแบบทำได้ใช่ทุกคนรู้ไหมคะว่าในทะเลเรามีปลาสายพันธุ์ไทยกว่า 1,500 ชนิดเลยนะคะแต่มีแค่ไม่กี่ชนิดที่สามารถกินเป็นซาชิมิได้แล้วที่ร้านเนี่ยเขาได้นำเข้าปลาไทยกว่า20สายพันธุ์ที่เอามาทำเป็นซาชิมิได้บางชนิดคือไม่เคยได้ยินชื่อเลยค่ะทุกคนเปิดโลกมากเชฟคือต้องรู้จริงๆว่าปลาอะไรต้องกินยังไงส่วนไหนถึงปังแต่ละชนิดก็จะมีสีและลายเนื้อไม่เหมือนกันและชนิดปลาที่นำเข้าแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็จะไม่เท่ากันด้วยเห็นแล้วแบบตาลุกวาวอยากลองสุดๆเลยอะระหว่างที่เขากำลังจะจัดการแล่ปลาอันนี้ปลาอะไรคะแพะหนวดขาวเหรอคะใช่นี่มีหนวดตรงนี้นี่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวหนังเนี่ยจะหอมมากแล้วก็มันจะมีไขมันแทรกอยู่แล้วก็เนื้อด้านในนี่จะมีความนุ่มมากเลยครับตัวนี้ปลาไทยนี่เห็นเป็นเนื้อสีขาวๆเหมือนกันนี่จริงๆแล้วรสชาติเหมือนกันไหมคะแตกต่างกันมากเพราะว่าจริงเหรอคะบางตัวนี่เป็นแบบขาวๆเนี่ยคือเนื้อเด้งมากบางตัวก็หนึบต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมาร้านนี้ไม่สั่งปลาไทยนี่มาไม่ถึงแน่นอนมาร้านนี้ไม่สั่งปลาไทยเหมือนมาไม่ถึงอันนี้ไซส์ใหญ่มากอันนี้1กิโลครับไซส์นี้ดูสดจริงๆอ่ะต้องบอกว่าลูกค้าชอบมากปลาตัวนี้มาวันเดียวหมด20ตัวก็หมดครับผมเชฟทำคือดีอ่ะ ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับผมไปเกลือเป็นลาบผักนี่แล้วติดกันนี่อันนี้ทำโอ้โหอันนี้ทำเพื่ออะไรอ่ะคะผมเรียกว่าเป็นการยูชิมุยูชิมุก็คือเป็นการสะดุ้งน้ำร้อนคือน้ำเขาเนี่ยมันมีความเต่งตึงขึ้นมาแล้วเนื้อปลาจะสุกไหมคะถามว่าเนื้อปลาจะสุกไหมติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปเฉพาะตรงหนังให้หนังมันไม่เหนียวให้หนังแบบว่าเคี้ยวๆได้ใช่แล้วครับผมมุกแค่ดูใครอ่ะดูแบบดูดีอ่ะประทับใจอ่ะสวยมากอ่ะแล้วก็เซตนี้เป็นเซตแพะหนวดขาวซาชิมินะคะแล้วก็มาทำเป็นเมนูข้างๆ2แบบคือเป็นซูชิด้วยแล้วก็เป็นแบบนี้ด้วยแบบทอดเทมปุระซึ่งอันนี้เราเหมาทั้งตัวนะคะราคา999บาทเขามีวาซาบิดองให้ด้วยขอชิมหน่อยเถอะว่าแพะหนวดขาวรสชาติมันจะเป็นอย่างไรจิ้มโชยุก่อนแล้วก็ป้ายวาซาบิดองโชยุครับโชยุครับเนื้อแน่นเนื้อนุ่มเนื้อรู้สึกชนะที่ได้มากินร้านเนี้ยซูชินะคะเบิร์นนะคะรอเกือบ2ชั่วโมงในที่สุดก็ถึงคิวโมแล้วค่ะที่รอนานขนาดนี้ไม่ใช่อะไรนะคะคือเชฟเขาพิถีพิถันในการแล่ปลามากๆใส่ใจสุดๆแม้กระทั่งการจัดจานเอาจริงคือเวอร์มากนะ650บาทได้ถึงขนาดนี้เลยหรอไม่พูดมากละค่ะอยากจะชิมให้เพื่อนๆดูใจจะขาดแล้วไอ้น้องๆลูกครับแกฉันจะได้กินมันแล้วเธอฉันรอแบบเขาแล่ปลาทีละตัวจนเนี่ย10กว่าตัวเธอคิดดูดิว่าฉันรอนานแค่ไหนตอนนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดแต่ว่าฉันบอกว่าฉันเอาแค่นี้แหละไม่เป็นไรดูอลังการมากดูแบบ 2-3 พันน่ะแต่จริงๆแล้ว650บาทจริงนี่คือยิ่งกว่าตลาดปลาแล้วนะพันแน่ไปแล้วค่ะโอ้สุดยอดซาชิมิปลาไทย500กรัมครับผมทุกคนคือขอบอกก่อนเลยนะว่าพรีเซนเตชันคือยิ่งใหญ่มากแบบยิ่งใหญ่มากอลังการเวอร์ตอนนี้มีปลาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ชนิดซึ่งบอกเลยนะว่าเขาพิถีพิถันจริงจุ่มปลาอะไรครับปลาแก้วปลาเก๋ามังคุดอ๋อปลาเก๋ามังคุด
ฟังดูหนึบกึบอันนี้หนึบอันนี้อิชิมาไดปลามาไดนะคะเทคเจอร์ไม่เหมือนกันจริงสดมากเหมือนกินแล้วแบบปื้มปิติปลาไทยเราได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ปลาปลาช่อนทะเลเนื้อมันไม่เหมือนจริงๆปลาเก่าจะมีความแบบเนื้อแน่นปลาอิชิมาไดเนื้อแน่นรองลงมาแล้วปลาช่อนทะเลอ่ะกรอบๆเลยเดี๋ยวขอชิมปลาสร้อยนกเขาสร้อยนกเขานี่เดี๋ยวให้โหวตนะว่าชอบปลาอะไรมากสุดยากอันนี้นุ่มนี่ปลาตาเดียวนี่ปลาเดียวปลาตาเดียวเป็นไงนุ่มฟูสดมากๆทุกตันเลยอ่ะย่างสดเฮ้ยคือดีมากมากอ่ะอันนี้อินทรีย์ลายตอบนุ่มกว่าเดิมอีกคือเทคเจอร์แต่ละอันไม่เหมือนกันจริงๆส่วนนี้อันนี้อะไรอ่ะโจ่งงามนุ่มเข้าไปอีกเหมือนไล่ระดับความนุ่มเฮ้ยจริงคือเทคเจอร์ปลาแต่ละชนิดคือไม่เหมือนกันจริงๆว่าซาบิเยอะเกินร้านนี้หุยอันนี้คือดูดีมากอ่ะอันนี้คือตามะแก้วนะคะเนื้อแน่นหนังหอมแต่อันคือเท็กเจอร์คนละแบบกันเลยแบบชิ้นเชิงอันนี้คือปลาสละหรออันนี้เนื้อลื่นฉ่ำจุยซี่มันสนุกอ่ะสำลีปลาสำลีนี่สำลีใช่ไหมใช่อันนี้ดูดีมากเลยอ่ะจะสำลีเหมือนชื่อไหมอันนี้จะมีกลิ่นเฉพาะของเขากลิ่นปลาเนื้อปลาจะชัดแล้วเนื้อก็คือละเอียดแต่ชู้ตาเดียวไม่ได้ตาเดียวฟูกว่าอันนี้สุดท้ายคือหัวเสี้ยมปลาหัวเสี้ยมนะคะคือฉันกินมาคือแต่ละอันเทคเจอร์ไม่เหมือนกันจริงๆคืออยากให้มาลองถ้าใครเป็นแบบแฟนคลับซาชิมิชอบกินปลาดิบแล้วชอบกินแบบปลาแปลกๆคือต้องมาลองจริงๆเพราะว่าเราจะได้สัมผัสเนื้อสัมผัสหลายๆแบบมากๆในราคาแบบ650บาทอ่ะเพื่อนๆแกราเมงชามนี้95บาทอ่ะแกดูนี่ดิโอ้โหชามเดียวอิ่มอิ่มละ95แล้วมีไข่นี่ด้วยไข่แช่ซอสไข่หมักซอสอ่ะน้ำซุปก็ถือว่าโอเคเลยนะคุ้มคุ้มนี่ดีกว่าต้มแซ่บเนื้อวากิวเขาบอกว่าต้มแซ่บเนื้อที่นี่ปังมากเฮ้ยมีเนื้อตุ๋นตรงนี้ด้วยอ่ะขอชิมหน่อยเถอะตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยอ่ะพอมาร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วมีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวากิวสไลด์นะคะแบบอาบน้ำมาฉ่ำๆเลยอ่ะความแซ่บมาเจอกับความหอมของมันเนื้อมันเข้ากันดีมากซูชิวากิวครับผมมาครับบุญปากของแกแล้วอ่ะว้ายมาละนี่ค่ะนี้เลยค่ะอชนค่ะชนค่ะไปค่ะเยี่ยมชาวใครมาต้องเผื่อเวลานะคะแล้วก็แนะนำว่าสั่งอย่างอื่นมากินก่อนแล้วก็ให้สั่งแต่แรกเลยว่าเราจะเอากี่เซตอะไรใดๆให้ชัดเจนไปเลยแต่แรกมาทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อาหารเขาไม่ได้แค่เอาปลาดิบมาปาๆคือเสือป่าจริงถ้ามีอันนี้ก็รอได้แล้วทั้งหมดทั้งมวลคือมันคือปลาไทยเอกลักษณ์ของปลาไทยคือไม่ใช่ปลาที่มีไขมันสูงแบบนุ่มละลายในปากมันคือปลาที่แบบมีเท็กซ์เจอร์การเคี้ยวที่แตกต่างกันบางอันเนื้อลื่นเหมือนเยลลี่บางอันเนื้อแน่นบางอันเนื้อกรอบบางอันเนื้อนุ่มบางอันเนื้อฟูแต่คือทุกอันกินแล้วอ่ะสบายใจและไม่เลี่ยนเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าไขมันต่ำมากแต่คำเตือนเลยนะคือเคาน์เตอร์เขาไม่ได้เป็นเคาน์เตอร์ใหญ่แต่ละจานพอจะทำเสร็จอะเป็น10นาทีแกคิดดูเขาหั่นทีละอันหั่นทีละอันแล้วก็ชั่งน้ำหนักเขาจะมีตาชั่งเลยนะชั่งว่าแบบถ้าจานนี้ถึง500กรัมแล้วก็คือจบแล้วอะไรเงี้ยคือ
เพื่อนๆต้องมีเวลาจริงๆถ้าจะมากินอันนี้คือเตือนก่อนเลยร้านจะไม่ได้แน่นมากจะมีคนตอนมันที่โมมานะร้านยังไม่แน่นมากเท่าไหร่แต่คุ้มโคตรทุกคนฟังโมนะทุกคนกินไล่แบบโมก่อนจะได้กินครบทุกอันแล้วที่เขาเลี้ยงมาเขาเลี้ยงมาแบบถูกต้องแล้วเว้ยไล่กินก่อนปลาเราจะได้รู้ว่าถูกใจกับอะไรกรอบมังคุดไหมเหรอแล้วนะต้องรอต้องเว้ยเชื่อน้ำจิ้มตะไคร้เขาดีมากเป็นซีฟู้ดตะไคร้โคตรดีโอเคเพิ่งคนพบเป็นไงรึขอด้วยได้ไหมเอาเลยนี่ปลาเกลือครับหวานนี่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังถ้าใครมาดูถึงคลิปตรงนี้ถือว่าโบนัสจะเล่าให้ฟังเลยว่าร้านอะไรที่อร่อยแบบอร่อยที่สุดในดวงใจและห้ามพลาดส้มตำยูเนียนค่ะหนึ่งค่ะต้องไปลองใครเป็นสายส้มตำนัวๆคักๆอย่างเงี้ยต้องลองค่ะอีกร้านนึงอ่ะเดี๋ยวแนะนำให้3ร้านละกันนะของปีนี้หมูกระทะผ่อนจ่าย500อีกร้านนึงคือหมูกระทะผ่อนจ่าย500เป็นร้านที่ราคาคุ้มค่าสามารถกินที่บ้านได้น้ำจิ้มดีหมูแบบดีคือคุ้มค่าให้เยอะให้แน่นน้ำจิ้มโอเคหมูกระทะผ่อนจ่าย500แกจดไว้เลยนะอีกร้านนึงนะที่ยังติดใจอยู่ก็คือร้านต้นตำรับหมูกระทะบุฟเฟ่กุ้งแช่น้ำปลาไม่อั้นก็คือคนที่ชอบกินกุ้งแช่น้ำปลาต้องไปร้านนั้นแล้วก็ไอ้น้ำจิ้มบาร์บีคิวของเขาที่กินกับเนื้อย่างมันหอมเนยมันแบบมันฉ่ำเนี่ย3ร้านหมดแล้วเว้ยสำหรับปีนี้โมให้3ร้านเนี้ยเป็นแบบท็อปๆเลยที่พีคๆสำหรับเราแล้วไม่ใช่ร้านอื่นแบบว่าไม่ดีนะคะแต่3ร้านเนี้ยคือเป็นร้านที่แบบเด็ดๆจริงๆนึกขึ้นได้เลยคือถ้าแนะนำตอนนี้เลยคือส้มตำยูเนี่ยค่ะส้มตำยูเนี่ยค่ะส้มตำยูเนี่ยใครถามว่าแบบร้านไหนอร่อยสุดในปีนี้ที่ไปกินมาขอบอกเลยว่าส้มตำยูเนี่ยค่ะแล้วก็เล่าถึงรีแคปของการทำงานว่าค่าของการทำงานปีนี้คือโมลงคลิป YouTube น้อยลงเพราะว่าเราก็ไปเล่นโซเชียลมีเดียอื่นๆมากขึ้นคลิปสั้นช็อตวิดีโออะไรเงี้ยก็มีเยอะขึ้นแล้วก็รวมกับเริ่มมีรับบทบาทไลฟ์ขายของเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าแล้วก็ปีหน้าก็คือ New New You ก็จะมีแบบพัฒนาการสินค้าแตกลายออกไปนะคะแล้วก็จะทำธุรกิจกำลังจะจดบริษัทเพิ่มอีกบริษัทหนึ่งเดือนมกราคมรอติดตามยังไม่อยากพูดอะไรเยอะมากสั่งพนักงานไหมคะเราสั่งพนักงานไหมคะเดี๋ยวถ้ารับแล้วเดี๋ยวจะประกาศเลยค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่โมรู้จักคำว่าพักเข้าใจแล้วว่าคำว่าพักคืออะไรโมทำงานตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 มันจะเรียนตั้งแต่แบบเนี่ยทำคลิป YouTube มาจะ10ปีคือเราวิ่งอย่างเดียววิ่งคุ้งอย่างเดียวเข้าชนอย่างเดียวอะไรเงี้ยปีนี้ก็เป็นปีแรกที่แบบว่าเริ่มรู้จักว่าคำว่าพักแปลว่าอะไรได้หายใจแล้วก็ได้กลับมานั่งทบทวนกับตัวเองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาจะได้ดูคลิปนี้ไหมแต่ว่าขอบคุณที่ทำให้ได้มีคนไปเที่ยวเป็นเพื่อนเยอะขึ้นได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้แบบเจอคนที่ช้อปปิ้งเก่งกว่าเราเจอคนที่ชอบไปกินของอร่อยอร่อยเหมือนกันติงต้องปัญญาอ่อนเหมือนกันเต้นบ้าเต้นแรงเต้นกาเหมือนกันเฮ้ยแกเงียบทำไมอ่ะแกพูดอะไรดีฉันไม่รู้ฉันต้องพูดอะไรอ่ะฟังเขาบอกรักกันชาติไม่พูดมั้งไม่ได้พูดว่าหลักกลัวพักค่ะก็ให้ทุกคนเข้าใจว่าแบบเหมือนมีหมวกอีกใบนึงในฐานะทุกคนมีความรักอะไรก็เริ่มเป็นผู้หญิงมากขึ้นปีหน้าเอาประมาณแบบกลางปีปลายปีอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบไม่ใช่ธุรกิจที่จะทำร่วมกับหวานใจเพราะว่าจริงๆแล้วหวานใจที่บ้านเขาว่าครอบครัวเขาก็มีหลายอย่างเดี๋ยวค่อยๆบอกแล้วกันว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุยกันอัปเดตปีใหม่เอาพร้อมหมดยังว่าอะไรอร่อยสุดฉันจำไม่ได้ว่ามันใช่ป่ะนะชื่อก่อนอ่ะชื่อพูดชื่อนะ1 2 3ดีดีเก่าทะเลเสียมสับลีเก่าทะเลหรือสับลีวันสับลีอะไรสับลีมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วเนื้อมันคือกลิ่นมันจะเข้มแต่โมชอบปลาช่อนทะเลเพราะมันกรอบไปแล้วค่ะทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์นะคะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะรอติดตามผลงานกันต่อไปบายบายแล้วพี่บายบายแล้วบายแล้ว